ีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รถตู้ของดารานักแสดงแล้วก็ทีมงานเกิดเครื่องดับขณะกำลังขับรถผ่านเส้นทางจุดนั้นขึ้นเขาค่ะถนนสายลำปางเชียงใหม่ก่อนที่จะมีไฟลุกไหม้นะคะแม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยแต่ปรากฏว่าคนขับรถนั้นถูกรถบรรทุกพุ่งชนบาดเจ็บค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่รถตู้ดารานักแสดงและทีมงานละครโทรทัศน์เรื่องบังเอิญรักเดอะซีรีส์จากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปยังจังหวัดเชียงใหม่ประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็ดับขณะขับขึ้นดอยขุนตาลบนถนนสายลำปางเชียงใหม่ช่วงตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้นะคะทำให้ผู้โดยสารในรถเนี่ยค่ะรวม7คนต้องรีบหนีออกมาจากรถหลังจากผู้โดยสารออกมาจากรถได้แล้วค่ะตัวรถก็ถอยหลังไปขวางกลางถนนทำให้นายอัครพลชกาศนิธิกุลอายุ28ปีเป็นคนขับรถเนี่ยค่ะก็พยายามจะวิ่งไปดันท้ายรถเอาไว้ก่อนที่จะมีรถบรรทุก10ล้อที่วิ่งตามหลังมาเนี่ยค่ะพุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสนะคะขาหักทั้ง2ข้างแล้วก็มีรอยฟกช้ำตามร่างกายค่ะตอนแรกก็เปิดประตูออกมาไม่ได้อ่ะเปิดประตูมันเปิดไม่ได้ก็เลยให้ตามมากระโดดมาออกประตูซ้ายซ้ายข้างหน้าแล้วสภาพก็เปิดได้ก็เลยตามๆกระโดดมาแล้วก็รถมันอยู่เลนซ้ายสุดแล้วสักพักมันก็ไหลออกมาไหลมาเลนกลางก็คนออกหมดแล้วใช่แล้วพี่คนขับเขาห่วงรถนะครับเขาก็พยายามไปดันแล้วก็พยายามตะโกนบอกเขาว่าแบบไม่ต้องดันถอยมาเพราะว่ามีรถสิบล้อสองฝั่งก็แบบตะโกนทั้งรถสิบล้อทั้งคนขับแต่มันพี่สิบล้อเขาน่าจะเบรกไม่ทันเขาก็มาซ้ำโดนพี่คนขับมันเหมือนมันบีบอ่ะขณะเกิดเหตุไฟไหม้รถตู้เนี่ยค่ะตำรวจทางหลวงลำปางแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่ารถตู้คันที่เกิดเหตุติดตั้งระบบแก๊สค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลา1ชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตำรวจก็เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ